เขาบอกว่าอยู่ทางออกหนึ่งเจอแล้วมุมนี้หล่อมากอีบ้าเจอแต่ฮาวานด้วยเจอแต่ฮาวานด้วยอ่ะไอ้ใครอ่ะใครอ่ะคนหล่ออันยงซึนกระดึนสวัสดีครับพบกับจักรเดินในอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปหาป้ายซัพพอร์ต ABC กันเป็นอยู่ในไลน์ของแบบ MRT อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามีที่ไหนบ้างแต่คือแบบว่ากระจายไปทั่วมากเลยทุกคนอาจจะแบบว่าใช้เวลานิดนึงเราเริ่มที่สถานีสุขุมวิทนะก็ถ้าสตาร์ทที่พหลหรือ3ย่านก็จะดีนะแต่คือเราเนี่ยอยู่ใกล้กับสุขุมวิทแล้วก็เริ่มที่สุขุมวิทนะฮะเราก็จะไปที่สุขุมวิทก่อนสุขุมวิทเนี่ยมีของดงฮยอนนะครับเราจะเริ่มสตาร์ทกันเลยที่สุขุมวิทคือวันนี้เนี่ยเรามากับการแบบว่าอยู่ในงบนะทุกคนคืองบในการไปหาป้ายซัพพอร์ต ABC เนี่ยก็คือ300บาทนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราจ่ายค่ารถเมล์ไป10บาทนะทุกคนก็เหลือ290เราก็จะบวกพวกค่ารถค่าอะไรของ MRT ไปเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือป้ายซัพพอร์ตอ่ะบางที่อ่ะมันต้องแตะบัตรออกก็ต้องไปดูดีๆนะว่าที่ไหนบ้างก็คือจะต้องกดราคาบัตรตามสถานีต่างๆนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้คือเราลงมาจากสุขุมวิทต้องอโศกนะทุกคนเขาบอกว่าอยู่ทางออกหนึ่งก็น่าจะฝั่งนู้นนะเมื่อกี้ทางออกไปอโศกอ่ะคือทางออก2นะทุกคนอโศกก็คือฝั่งที่มีเทอร์มินอล21เราจะเริ่มที่สุขุมวิทไปเพชรบุรีแล้วก็ไปพหลโยธินแล้วถึงจะย้อนไปที่สีลมกับ3ย่านนะแต่ว่าเราจะไป3ย่านก่อนแล้วค่อยไปสีลมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อ BTS ไปสยามนะฮะเดี๋ยวเราไปหาป้ายก่อนทางออกหนึ่งขึ้นไปเลยไม่ต้องซื้อบัตรเข้าไปนะถ้าใครเริ่มที่สุขุมวิทอ่ะยังไม่ต้องซื้อบัตรนะทุกคนเจอแล้วขึ้นจากบันไดเลื่อนมาก็เจอเลยนะทุกคนขึ้นจากแบบทางออกหนึ่งอ่ะนี่ไงคิมดงฮยอนลายแทงที่1เราติ๊กถูกคิมดงฮยอนแล้วนะทุกคนจันท่านเอ็นนี่หูยมุมนี้หล่อมากอีบ้าจันคิมดงฮยอนเจอแล้วเรียบร้อยเราไปต่อกันเลยนะครับที่สถานีเพชรบุรีนะต่อไปจะเป็นใครนั้นรอดูกันไปที่เรากดไปมัน16บาทนะทุกคนเราใช้ไปในงบแล้ว26บาทจะบอกว่าที่เราได้ข้อมูลมาเราได้มาจากบ้านนี้นะฮะนี่ขอบคุณมากขอบคุณนะครับที่มีการจัดทำเป็นเหมือนกับว่าแมปให้เราว่าเฮ้ยแต่ละคนอยู่ตรงไหนบ้างออกต้องแตะบัตรไหมหรือไม่ยังไงอะไรยังไงนะต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตเอาข้อมูลมาจัดทำวิดีโอดีด้วยนะเจียไปเดี๋ยวเราไปสถานีเพชรบุรีกันแล้วก็เดี๋ยวไปต่อถึงไปอาร์ตาเพชรบุรีปัดต่อไปทางแอร์พอร์ตเรียวลิงนะทุกคนต้องแต่บัตรออกด้วยเฮ้ยแจ็คมาด้วยเฮ้ยเธอจะมาอยู่ในวิดีโอ ABC ไม่ได้นะแซ่ฮาวานเธอแบบคนละวงกันว่ะเจอแต่ฮาวานด้วยอ่ะนี่นะทุกคนเราต้องออกทางออกหนึ่งนะครับถึงจะไปเจอได้นะก็เอาเหรียญยอดบุ้งเกินไปตรงนี้คือเมนชนเฮ้ยทุกคนเราจะได้เจอสามอีกแล้วเฮ้ยได้ไงได้ไงได้ไงไอ้ใครอ่ะใครอ่ะเจอเจอเขาคือคนที่ฉันรักนะฮะทุกคนเช็คอินตอนนี้เราอยู่กันที่เพชรบุรีขึ้นมาทางออกหนึ่งนะฮะถึงจะเจอคุณอุงนั่นเองไปเราต้องไปสถานีต่อไปนะฮะทุกคนสถานีต่อไปที่เราจะต้องไปก็คือท้าวหนเดี๋ยวครั้งนี้เราจ่ายเอาแล้วกันเนอะเพราะเราแลกแบงค์ย่อยหน่อยท้าวหนครับ30บาททุกคนขอบคุณครับท้าวหน30บาทจากที่ไหนวะพอจากเพชรบุรีเฮ้ยไปหาแจ้งเขามาแล้วไปทำไมละกันเนาะไปหาอีกรอบนึงดีกว่าเธอไปเซย์ไฮแจ้งเขามาอีกนึงแหละทุกคนไปได้ไหมนางก่อนก็คือจะไปเลยบ๊ายบายแจ้งเขามาบ๊ายบายนะครับทุกคนเราไปสถานีต่อไปพหลโยธินใช่ไหมวะใช่แหละมา
่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงพระโหดแล้วนะเดี๋ยวเราออกทางออก3นะคะทุกคนเดี๋ยวอยู่ไหนวะทางออก3ไปเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะทุกคนใช่อันนี้ก็ต้องหยอดเหรียญออกนะคะทุกคนก็ต้องแตะบัตรออกนะจ๊ะขึ้นมาปึ๊บยังไม่เจอไปเยอะแน่ๆเนี่ยก็คือตอนนี้ก็คือเดินจะออกไปหาเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วทุกคนก็เดินออกมาทางขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วก็เลี้ยวขวานะทุกคนเราก็จะเจอกับจันๆป้ายนะนี่เสื้อที่ยองมีแล้วโคตรหล่ออ่ะทุกคนโคตรหล่อจนถึง3ยามแล้วนะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องออกไม่ต้องแตะบัตรออกทุกคนก็สามารถถ่ายรูปคู่กับป้ายซัพพอร์ตได้เดี๋ยวเราไปดูว่าอยู่ตรงไหนนะจ๊ะเจอแล้วมีใครอยู่ข้างๆนะไม่ได้ออกไปนะจ๊ะเช็คอินแล้ววีเรียบร้อยนะครับทุกคนท่านจะน่ารักอ่ะมีความแบบเด็กปากอ่ะดูเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยมากๆเรียบร้อยแล้วนะฮะบ๊ายบายไปเดี๋ยวเรากลับไปขี่ลมนะคือเราไม่ต้องเสียเงินนะครับทุกคนคนหนึ่งรู้ใช่ไหมว่าใครถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้มีใส่สีแดงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สีลมถึงสีลมแล้วจะกำลังขึ้นไปหาน้องผู้จิ้งแล้วก็เขาบอกว่ายังไม่ต้องออกไปนะครับอยู่ข้างในเหมือนกันประตูไม่ได้ไปไหนวนไหนวะไหนวะเดี๋ยวมันอยู่ฝั่งไหนอ่ะเมื่อกี้เราขึ้นมานะแล้วก็ไปทางออกที่ทางออกที่ใช่ไหมนะคือเมื่อกี้ขึ้นมาก็เห็นแล้วป่ะเจอแล้วทุกคนตื่นพาโอจีนก็คืออยู่ขึ้นมาแล้วก็น่าจะเป็นทางออกไปทาง BTS สาระแดงนะนี่อ๋อคือข้างหลังนางมีนี่ว่ามีโฆษณา Oppo ก็เลยบังหัวน้องนะทุกคนถ่ายรูปกับน้องกันหน่อยแต่คือแบบว่าไอโฆษณา Oppo มันบังหน้าน้องเลยก็มิชชั่นคอมพีทแล้วนะทุกคนได้ครบทุกคนใน AB6 เลยนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปขึ้น BTS กับบ้านเรานะภารกิจเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยกับการมาตามหาป้ายเขาเรียกว่าอะไรนะป้ายซัพพอร์ตนะที่ AB6 Review นั่นเองนะงบของเราเนี่ยทั้งหมดเมื่อกี้ที่ใช้ไปก็คือประมาณ113บาทเองนะทุกคนใครที่ใช้ MRT เนี่ยก็น่าจะโอเคอยู่นะไม่ถึง150ด้วยอ่ะ
ันยองทุกคนตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกลับมาถึง2วันแล้วนะครับหลังจากที่เราไปตามป้ายซัพพอร์ต ABC กันเนี่ยเราเริ่มสตาร์ทจากสุขุมวิทนั่นเองนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปพระโหรมา3ย่านแล้วก็ขึ้นไปสีลมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าเราติดธุระนะฮะเราต้องทําธุระก่อนแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยขึ้นไปพระโหรแล้วก็กลับมาสุขุมวิทแล้วก็ทําธุระทําธุระเสร็จแล้วก็กลับมาสุขุมวิทแล้วก็ลงไปที่3ย่านแล้วก็ขึ้นมาสีลมนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเส้นทางที่เราไปตามล่าหาป้ายซัพพอร์ตกันนั่นเองนะครับใช้ไปทั้งหมดเนี่ย115บาทนะคะจริงๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกับการพาไปตะลุยล่าหาป้ายซัพพอร์ต ABC นะครับมีเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็เงินเหลือด้วยนะใครอยากไปกินชานมใดๆก็ไปกินได้นะฮะใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้ใครไปตามล่ามาแล้วหรือว่าอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจนะครับและ Instagram ดูวิวด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราไปก่อนนะจ๊ะ